เดินทางมาถึงคู่ที่5คู่สุดท้ายของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดนะครับศึกมวยไทยเวิร์นสยามสเตเดียมไฟท์ในวันนี้ครับนักชกทางด้านมุมแดงครับแสงตะวันแสงอาทิตย์มวยไทยก้าวขึ้นสู่เวทีมาเป็นที่เรียบร้อยครับทางด้านมุมแดงนะครับแสงตะวันแสงอาทิตย์มวยไทยครับส่วนคู่ชกของเขานะครับในวันนี้ครับนักชกทางด้านมุมน้ำเงินนะครับปารมินชอโคยูฮะอีซูซุแล้วครับเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายนะครับของรายการมวยวันนี้นะครับ135ปอนด์ครับแสงตะวันเจอปอลามินครับคะแนนคู่ที่ผ่านมานะครับคู่ที่4ครับก็เอกชันทั้ง3เสียงครับ49ต่อ47นะครับจากกรรมการพงพัฒน์ว่องไวครับปอลพัฒน์แขกสินธรนะครับแล้วก็กรรมการคาเชตการสลันนะครับสัญญาเดชนะครับ49ต่อ47ทั้ง3เสียงไปดูประวัติมวยคู่สุดท้ายครับแสงตะวันแสงอาทิตย์มวยไทยครับนักชกวัย16ปีจากจังหวัดระนองนะครับเป็นอายุ16ปีเท่านั้นเองนะครับชกมาทั้งหมดนะครับ50ครั้งครับชนะ35แพ้13เสมอ2ครับฟอร์มสุดท้ายของเขาเนี่ยเอาชนะน็อกยอดเซียนสศักดิ์ชัยนะครับส่วนมุมน้ำเงินครับปรมินทร์ชอโคยูฮะอิซูซุครับอายุ15ปีนะครับจากปทุมธานีนะครับชกมาทั้งหมด46ครั้งนะครับชนะ36แล้วก็แพ้9เสมอ1นะครับฟอร์มล่าสุดเนี่ยเสมอกับเพชรบุญช่วยสอแสนสุขยิมนะครับนี่คือประวัติรวมไปถึงฟอร์มหลังของนักมวยทั้งคู่คู่ปิดท้ายของการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับเป็นมวยดาวรุ่งนะครับชื่อเสียงบารมีอาจจะไม่ยิ่งใหญ่ครับแต่ว่าเนี่ยครับ135ปอนด์เลยครับทางศึกมวยไทยเวิร์นสยามสเตเดียมไฟแล้วก็เพจมวยสด .com นะครับก็ให้โอกาสมวยดาวรุ่งรุ่นใหม่ๆหน้าใหม่ๆเลยครับครับได้สร้างชื่อขึ้นมาครับก็เรียกว่าก่อนที่จะไต่เต้าขึ้นไปเป็นมวยแม่เหล็กมวยดังในวงการมวยต่อไปในอนาคตวันข้างหน้าครับคู่สุดท้ายของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเกริกไกรเก่าเกลี้ยงให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับธงชัยทองเสวกยุทธชัยแก้วสารทองแล้วก็อรุณกมุชชาตินะครับครับนี่ฮะมุมแดงครับแสงอาทิตย์นะครับเป็นลูกชายของแสงอาทิตย์ศศิประภายิมนะครับอดีตนักชกชื่อดังก็ตอนนี้ก็นี่ฮะมาสร้างบั้นลูกชายตัวเองนะครับโตกว่าคุณพ่ออีกนะคุณพ่อครับคุณพ่อนี่ต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อสัก10กว่าปีที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นมวยระดับแถวหน้านั่นแหละครับบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลนะครับเดี๋ยวกล้องจะซูมใกล้ๆให้เห็นครับแสงอาทิตย์ศศิภายิมนะครับครับส่วนทางด้านมุมน้ำเงินนะครับก็คือปรมินทร์นะครับปรมินทร์ชโคยูฮะอิซูซุนะครับนักเรียนจากโรงเรียนสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเรียนหนังสือไปด้วยนะครับชกมวยไปด้วยก็นำเงินทองที่ได้จากการชกมวยเนี่ยครับไปเป็นทุนการศึกษานำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับทางด้านปรมินทร์นะครับลูกศิษย์ของคุณชาญฉลาดทองดีครับนายใหญ่แคมป์ชอโคยูฮะอิซูซุนะครับซึ่งมีบิ๊กแบงค์แล้วก็มีนักมวยดังๆในสังกัดอีกหลายต่อหลายคนด้วยกันครับครับติดตามครับอายุแค่16นะครับแต่ว่าโตไวครับน้ำหนักเนี่ย135ปอนด์นะครับก็
็เชื่อว่าก็คงจะโตได้อีกกว่านี้นะครับเอาไว้รองรับนักชกต่างชาตินะครับแล้วหรือไม่ก็โกอินเตอร์ไปเลยนะฮะแหมมวยใหญ่ทุกวันนี้นี่ไม่มีตกล็อกนะฮะต่อยต่างประเทศได้สบายสบายครับแข้งซ้ายครับแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ยิมนะครับแสงอาทิตย์มวยไทยนะฮะลูกชายของแสงอาทิตย์สสิประภายิมนี่ฮะพ่อนี่เป็นมวยเข่านะฮะแต่ลูกชายนี่ฝีมือฮะดูฮะจังหวะวางแข้งซ้ายยืนมวยสวยมากครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าลูกจะเก่งกว่าพ่อไหมอดีตนักชกชื่อดังหลายๆคนนะครับที่มีลูกชายครับก็ลูกไม้หล่นใต้ต้นแหละครับไม่ว่าจะเป็นฟ้าสุชนครับแสนชัยนะครับจีระเกรียงไกรแล้วก็ยังมีครับครับเดี๋ยวนึกก่อนนึกไม่ออกพี่ทัศน์ถึงตอนนี้นึกไม่ออกนะฮะก็พยายามจะผลักดันแล้วครับให้ลูกชายเนี่ยเดินเส้นทางเดียวกับพ่อครับพ่อก็ได้ดิบได้ดีพอชกมวยนี่แหละครับพอเลิกชกมวยไปก็หันมาทำลูกชายครับต่อยมวยได้เงินส่งเสียตัวเองเรียนครับดูครับจังหวะดึงหลบนี่แหมยังไม่ถือว่ายังไม่เร่งเท่าไหร่ครับกดแขนเอาไว้นี่คือดาวรุ่งหน้าใหม่นะครับในพิกัด135ปอนด์แล้วครับได้โอกาสครับมีดีก็ต้องโชว์เลยครับยอดธนูก็มีลูกชายนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนเดี๋ยวผมนึกก่อนเล็กดาจะมาไล่เลี้ยงให้ฟังทานเอกชุมแพทัวร์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็มีลูกชายนะครับแล้วก็เป็นนักมวยด้วยนะครับใกล้ๆครับใกล้ๆซ้ายกับขวานะครับเท้าซ้ายครับทางด้านของแสงตะวันพ่อนี่แสงอาทิตย์ครับลูกชายนี่แสงตะวันนะครับหมัดซ้ายครับพยักหน้ามาเลยครับกลัวที่ไหนแล้วครับทางด้านของแสงตะวันปรมินครับนักเรียนจากโรงเรียนสามโคกเลยครับจังหวัดปทุมธานีครับใกล้ๆขยับเข้าหาครับคู่ปิดท้ายของการแข่งขันแล้วก็การถ่ายทอดสดนะครับศึกมวยไทยเวิร์นสยามสเตเดียมไฟนะครับชื่อเสียงบารมีอาจจะไม่ยิ่งใหญ่ครับแต่ว่าเกมน่าสนใจครับหมดยกเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาตามกันต่อครับมวยคู่ปิดท้ายรายการมวยวันนี้นะครับแสงตะวันแสงอาทิตย์มวยไทยครับเจอกับปรมินทร์ ชโคยุฮะอิซุสุแหมดูจังหวะดูทรงมวยของแสงตะวันนี่ดูแล้วไม่ธรรมดาครับจังหวะวางแข้งซ้ายนี่จัดจ้านเหลือเกินครับแต่ว่าต้องดูกันยาวๆนะครับจังหวะต่อยหมัดของปรมินทร์หน้าตาหล่อเหลาเลยครับแสงตะวันคนนี้นั่นแหละครับบนเวทีคุณพ่อนะครับนี่กล้องนั้นตัดกลับมาที่ทางด้านของปรมินทร์บ้างครับเอาละครับทีมงานครับกำชับกำชาเลยครับเพราะว่านี่คือไฟล์แรกที่เวิร์นสยามสเตเดียมของพวกเขาแล้วครับใครฟอร์มดีนี่มีรายการต่อเนื่องครับแล้วก็ฝากแฟนเพจนะครับแฟนเพจ Facebookของมวยสดแล้วก็เวิร์นสยามสเตเดียมไฟท์นะครับติดตามได้นะครับตั้งแต่เวลา 16:30 นเป็นต้นไปทุกวันอาทิตย์เลยครับเวลาดีนะครับแดดร่มลมตกครับแล้วก็ใครที่ติดตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับยกที่2ครับตามกันต่อนะครับมุมแดงก็คือแสงตะวันแสงอาทิตย์มวยไทยครับน้ำเงินนี่บอลมินชอโคยุฮะอิซุสุก็ถือว่ายังใหม่อยู่ทั้งคู่เลยครับกระดูกประสบการณ์อาจจะยังไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าอายุแค่16ปีเท่ากันนะครับต้องเสริมกระดูกสร้างประสบการณ์กันไปเรื่อยๆครับมวยไทยนี่
ต้องต่อยตั้งแต่เด็กนะฮะอย่างแสนชัยบัวขาวนี่ต่อยตั้งแต่ 7-8 ขวบครับสร้างกระดูกกันมาครับขยับเดินครับปรมินทร์แม่ดูทรงนี้จะเป็นมวยเข่าหรือเปล่าฮะนั่นแหละครับก็เรียกว่าก่อนที่จะมาถึงตรงนี้ผ่านเวทีมวยภูธรมาพอประมาณแล้วครับเท้าซ้ายครับมาแล้วครับของหนักของแรงของจริงมาแล้วครับทางด้านของแสงตะวันนั่นแหละครับโอ้ยเจอหมัดซ้ายแข้งซ้ายเข้าไปอีกครั้งนึงเอาล่ะครับเลือกครับทางด้านของแสงตะวันนะครับลูกชายของแสงอาทิตย์เลือกออกครับในขณะที่ปรมินทร์ครับต้องบอกว่าเดินเข้าหาก็จริงนะครับแต่ว่าเนี่ยครับรีพรามไม่ได้หลุดไม่ได้ล้วมไม่ได้นะครับจังหวะ2รออยู่แล้วนะครับแข้งซ้ายของแสงตะวันแล้วครับเนี่ยครับหมัดซ้าย1-2โอ้ตอนนี้นี่ยังเข้าไม่ถึงตัวครับปรมินทร์โดนแข้งซ้ายอีกแล้วครับโอ้วงในกดแขนเอาไว้ครับโอ้แบบนี้ปรมินทร์ตีไม่ได้ครับคือจังหวะเข้ามวยเนี่ยต้องบังแข้งซ้ายของแสงตะวันด้วยครับโอ้โหโดนหมัดอีกแล้วครับมาชุดใหญ่ครับตอนนี้เอาแล้วครับโอ้โหต่อยมั่นใจมากครับตอนนี้แสงตะวันมีแข้งซ้ายมีหมัดซ้ายตามครับเอาต่อยอีกทีนึงอีกทีนึงครับเอาล่ะครับคิดบวกอย่างเดียวแล้วครับทางด้านของปรมินทร์นะครับเอาล่ะครับหมัดขวาตัดลำตัววงในครับไล่แขนครับค่อยๆไล่แขนหมัดซ้ายดันออกไปไม่ปะทะด้วยครับทางด้านของแสงตะวันนะครับอ่าเนี่ยครับหมัดซ้ายดึงแล้วก็เนี่ยครับดึงจังหวะ2แล้วครับตั้งรับรอโต้จังหวะ2นะครับแสงตะวันเนี่ยครับแข้งซ้ายอีกครั้งนึงโอ้โหไม่มีกักแล้วนะครับมีเท่าไรใส่หมดแล้วครับมาเลยครับเท้าซ้ายหมัดซ้ายมาหมายคู่แล้วครับแข้งซ้ายแล้วก็หมัดซ้ายครับหมัดซ้ายแข้งซ้ายครับเจออีกครั้งนึงโอ้โหชุดใหญ่ๆเลยครับปรมินทร์ครับโอ้ตอนนี้นี่เลือกออกเลยครับแสงตะวันนี่ฮะจังหวะเข้ามานี่ยังเดินมาโดนครับตอนนี้ปรมินทร์ครับยังเอาคืนไม่ได้ครับโดนหมัดซ้ายอีกแล้วครับอ้าวยังไงฮะขามีปัญหาหรือเปล่าครับแสงตะวันก็เหมือนจะไม่เร่งแล้วครับนี่ฮะเดินเข้ามารอโต้ครับแข้งซ้ายนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าแสงตะวันไม่เดินนะครับอยู่ที่แสงตะวันแหละครับว่าจะจบแบบไหนครับตามต่อครับรายการมวยเวิร์สยามสเตเดียมครับนี่เป็นไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้านะครับเนี่ยครับหมัดซ้ายครับแม่นมากนะครับเป้านั้นเล็กนิดเดียวนะครับแต่ว่าทางด้านของแสงตะวันเนี่ยครับถือว่าต่อยได้ดีนะครับในขณะที่ทางด้านของปรมินทร์ครับถีบซ้ายนำเข้าไปแล้วก็เนี่ยครับเจอสวนอีกแล้วครับโอ้โหมาเลยครับเป็นชุดเลยครับหมัดซ้ายแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายแล้วก็หมัดซ้ายแล้วครับแล้วเดินเกาะในครับทางด้านของปรมินทร์เนี่ยครับเจอหมัดซ้ายอีกแล้วครับวงในไม่อยากปะทะด้วยดันออกไปหมัดซ้ายครับคือจังหวะยังดูช้ากว่านะครับจังหวะของปรมินทร์เนี่ยจังหวะจะเข้าไปเนี่ยโดนอาวุธของแสงตะวันก่อนทุกทีครับมาก็พยายามจะติวเข้มแล้วครับทีมงานของทั้งคู่ครับฝั่งมุมแดงมุมน้ำเงินครับนี่ครับคุณพ่อขึ้นไปเป็นพี่เลี้ยงเองเลยนะครับบนเวทีแสงอาทิตย์สิประภายิมเชื่อว่าแฟนมวยหลายคนน่าจะยังจำกันได้ครับยกต่อไปยกที่3นะครับไม่มีทางเลือกอื่นครับสำหรับปรมินทร์นอกจากต้องเดินอัดให้เร่งเกมให้เร็วกว่านี้นะครับช้าไม่ได้ครับเดี๋ยวตามต่อนะครับดัดแข้งดัดขาครับมายืนรออยู่แล้วนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดเกิดไก่เกาเกลี้ยงนะครับนั่นแหละครับเช็ดเหงื่อเช็ดเนื้อเช็ดตัวครับตามต่อครับน็อกไม่น็อกนับไม่นับนะครับ
ปรมินทร์ครับต้องบอกว่าเจอโจทย์ยากแล้วนะครับเนี่ยครับเจอหมัดซ้ายอีกแล้วครับออกมาโอ้โหแม่ต่อยแม่นมากครับหมัดซ้ายนี่ฮะโดนอีกแล้วครับหมัดซ้ายตรงของแสงอาทิตย์โอ้โหต่อยแม่นต่อยคมครับหนามกระจายไปหลายกันแล้วครับเอ้ามีบวกเหมือนกันครับปรมินทร์ปรมินทร์ครับไม่มีทางเลือกอื่นครับต้องเร่งเกมต้องอัดต้องชนให้แสงอาทิตย์ยุบให้ได้ครับทางด้านแสงตะวันครับนั่นแหละครับถือว่าที่ผ่านมาโดนหมัดซ้ายเยอะมากแต่ว่าเนี่ยครับยังไม่ทิ้งตัวนะครับหัวใจถือว่าสอบผ่านนะครับทางด้านของปรมินทร์ที่เหลือก็เนี่ยครับอยู่ที่การเข้าทำของเขาเลยครับโดนหมัดก่อนทุกทีครับจะเข้านี่ฮะโดนอีกแล้วครับวงในก็ยังตีไม่ถนัดนะครับเข่าของปรมินทร์ยังไงครับขอหยุดคิดแป๊บนึงครับเอาโดนอีกแล้วครับโอ้โหนี่ฮะโดนทุกทีครับจังหวะจะเข้าไปทำครับเลือกออกเลยครับโดนอีกแล้วครับเอาหล่นเลยครับโอ้โหสะสมมาเยอะครับหมัดนี้สุดท้ายไม่รอดครับจบที่ยก3ครับโอ้โหอย่างที่บอกครับแสงตะวันนี่แกต่อยหมัดคมแล้วก็ต่อยแม่นด้วยครับจบยก3นะครับเป็นชัยชนะของแสงตะวันแสงอาทิตย์มวยไทยนะครับชนะน็อกปรมินทร์ชอโคยุฮะอิซุสุนะครับปิดท้ายรายการวันนี้ไม่ครบยกนะครับแหมคู่แรกก็น็อกปิดท้ายก็น็อกนะครับนี่ครับอยู่ในความดูแลของแพทย์สนามแล้วนะครับสำหรับทางด้านปรมินทร์นะครับกองเชียร์ก็สบายใจได้ครับนี่ครับสีหน้าสะใจครับคุณพ่อขึ้นไปร่วมยินดีอ่ะก็ติดตามผลงานนะครับของแสงอาทิตย์มวยไทยในไฟต์ต่อไปนะครับดาวรุ่งวัย16ปีจากระนองนะครับสายเลือดดีครับลูกชายของแสงอาทิตย์ศศิประภายิมเอาดูอีกครั้งนึงครับโดนอะไรครับหมัดนี้เลยครับโอ้โหค่อยๆหล่นลงไปโอ้ต่อยแม่นเหลือเกินworldsiamstadium.com